ักครู่นะครับกดดันป่ะครับเนี่ยอันนี้คือคุณแม่ที่คอมเมนต์ไว้นี่คือตอนนี้คือรอแล้วนะท่านนี้นะครับยังไม่มีลูกเอ้ยยังเรารู้สึกว่าเราอาจจะให้ในสิ่งดีๆให้กับเด็กได้มากๆแต่เราก็ยังมีสิ่งที่เรายังเป็นมีความเป็นมนุษย์อยู่เนาะเราก็เลยรู้สึกว่าการวางตัวเป็นพี่ชายมันน่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดบางคนอาจจะแบบว่าพรุ่งนี้ไม่อยากไปโรงเรียนอะไรอย่างนี้ไม่อยากฝากฝังว่าเรามาทำในสิ่งที่เราชอบได้อะไรอย่างนี้แต่ว่าเราก็ต้องรับผิดชอบในสิ่งที่เราต้องรับผิดชอบใช่ใช่ใช่อยากให้ไปโรงเรียนให้ตรงให้ตรงตามตารางที่เราจะต้องไปเริ่มชินอ่ะเริ่มชินแล้วเริ่มรู้สึกว่าชินกับเด็กๆนะเราคือกลายเป็นว่าตอนเนี้ยทุกที่อ่ะที่ผมไปอ่ะข้างนอกอ่ะรู้สึกเหมือนบ้านเพราะว่าเราออกไปข้างนอกเราไปเจอผู้ใหญ่เราไม่ใช่คนแต่งหน้ากันอีกต่อไปแล้วอ่ะเรารู้สึกว่าเขาเป็นคุณลุงของเราเป็นคุณป้าของเราเราไปเจอน้องเนี้ยก็เหมือนเป็นหลานเป็นลูกเราอะไรเงี้ยคือมันเหมือนมันเรามีครอบครัวที่ใหญ่ขึ้นนะครับใช่แล้วเราก็รู้สึกว่ามันอบอุ่นขึ้นแล้วเราก็มีความสุขมากขึ้นใช่เริ่มมีแล้วเดี๋ยวเริ่มเล่นละใช่ใช่เพราะตอนนี้เข้ามาอยู่ในคิวแล้วบุกกันเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวเริ่มเล่นละเดือนนี้เริ่มได้เจอกันบ้างครับไงครับกลายเป็นว่างานกลางวันเข้ามาแทรกแล้วกลางคืนก็ยังคงเล่นอยู่ต้องสู้ครับก็คือตอนนี้ลดงานเบื้องหลังครับปกติจะทํางานเบื้องหลังคู่ไปด้วยอะไรเงี้ยครับแล้วก็ลดงานเบื้องหลังไปเลยแล้วก็เวลาทํางานเบื้องหลังไปนอนใช่งานวันนี้คุณทําเป็นแบบเรียนหรืออะไรนะคิดว่าตอนนี้น่าจะเป็นห้างสรรพสินค้าแล้วก็อีเวนต์ในที่โล่งอะไรที่เด็กๆสามารถเข้าได้ตอนนี้เด็กๆก็ดีว่าเราเป็นแบบหัวหน้าแก๊งปันน้ำนมก็รู้สึกคือเรารู้สึกตลกอ่ะแล้วก็เรารู้สึกว่ามันยิ่งใหญ่มากแต่ว่าในทางเดียวกันเราทรีตตัวเองเป็นแบบพี่ชายเรารู้สึกว่าเราอาจจะให้ในสิ่งดีๆให้กับเด็กได้มากๆแต่เราก็ยังมีสิ่งที่เรายังเป็นมีความเป็นมนุษย์อยู่เนาะเราก็เลยรู้สึกว่าการวางตัวเป็นพี่ชายมันน่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเพราะพี่ชายคนนึงที่จะมีน้องๆเนี่ยผมคิดว่าเขาไม่ได้เพอร์เฟค 100% หรอกแต่ว่าเมื่อเขามีน้องๆเขาจะแสดงให้น้องๆเห็นแบบไหนเขาจะสอนน้องๆแบบไหนก็คงอยากให้น้องเป็นคนที่ดีนิดหน่อยครับนิดหน่อยเพราะว่าจริงๆแล้วเราก็ไม่ได้สายอบายมุขอะไรอยู่แล้วใช่มันเลยไม่ได้ยากถ้าเราไม่ได้แบบดื่มเหล้าทานเบียร์อะไรแบบนั้นแต่เราเป็นคนรู้สึกเหมือนกันเป็นต้นแบบของตัวเองตอนแรกๆมีคิดบ้างว่ามันจะกดดันไหมแต่พอเอาเข้าจริงๆแล้วไม่ค่อยเพราะว่ามันไม่ยากเกินไปมันเหมือนเราอย่างที่บอกอะมันเหมือนถ้าเรามีน้องคนนึงมันก็แค่ปรับเปลี่ยนนิดหน่อยอะไรเงี้ยไม่ได้ยากจริงๆมีคิดไปแล้วนะครับแต่ว่าเดี๋ยวอาจจะปรึกษาพี่บีได้ค่ายว่าเราจะปล่อยมาออกมาในรูปแบบไหนใช่เพราะว่าจริงๆแล้วมันมีแพลนของอัลบั้มของเราอยู่ใช่ก็เลยเหมือนกับว่าน่าจะโฟกัสไปที่อัลบั้มก่อนแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่ามีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอีเวนต์สำคัญก็เป็นไปได้ครับอาจจะเป็นในแง่ของสถานการณ์พิเศษจะอยู่ในอัลบั้มของเขาต้องเป็นพิเศษนั่นแหละเดี๋ยวต้องไปคิดครับใช่เดี๋ยวต้องไปคิดทางที่เราวางแผนแรกครับก็จะเปลี่ยนไปของตัวเลยไปคืออยากให้มองว่าอย่างเช่นถ้าเกิดสมมติจะต้องมีเพลงสุดๆนะอยากให้มองว่ามันเป็นเพลงพิเศษเพื่อทำมาให้น้องๆผู้ปกครองเพราะว่าเราอย่างที่บอกเราเหมือนเป็นมากกว่าคนทำเพลงไปแล้วเราเหมือนกับเป็นครอบครัวเดียวกันไปแล้วเรารู้สึกว่าการทำสิ่งแบบนี้เป็นสิ่งน่ารักน่ารักให้กันเป็นคอนเทนต์แบบง่ายๆ instant content ไปอะไรเนี่ยครับใช่แล้วเราก็รู้สึกว่าโอเคแนวอัลบั้มเรายังคงเป็นดิเรกชันเดิมเพราะว่าอย่างที่เคยคุยกับเพื่อนไว้ว่าเรารู้สึกว่าสิ่งที่น้องๆชอบในความเป็นตัวเรามันเป็นตัวเรามากๆและเราไม่ได้เหมือนกับว่าพยายามที่จะทําให้มันป๊อปปูล่ามันเลยเหมือนกับว่าถ้าเขาชอบในความเป็นตัวเราเราควรจะคงความเป็นตัวเราไว้เราไม่ควรปรับเปลี่ยนดิเรกชันขนาดนั้นแล้วก็มันดีซะด้วยในการที่เราจะนําเสนอสิ่งใหม่ให้กับวงการดนตรีด้วยมันเป็นแนวเพลงที่มันไม่ได้เกิดขึ้นมาบ่อยก็ผมก็ตามดูในโซเชียลนะก็กดดันอยู่ในคอมเมนต์นี่ก็จะมีเยอะอยู่นะครับใช่ตลกดีครับ
ไออันสุดคูณก็น่าจะเห็นแบบขอร้องเถอะคุณแม่ขอเถอะอะไรเงี้ยใช่ก็พยายามจะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนให้ได้บ้างเพราะว่าเรารู้สึกว่าแต่ละคนก็ไม่ได้ขับเคลื่อนในทุกเรื่องอย่างเรารู้สึกว่าเรามี potential ด้านนี้เราก็ไม่ได้ทำอะไรที่มันยากเลยเราก็เลยรู้สึกว่าโอเคถ้ามันไม่ได้เหนือบ่าฝ่าแรงเราทำด้วยกันผมว่าควรจะมีวาร์แต่ว่าหน้าต่อไปผมว่าเราอาจจะต้องมาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสาธิตการวาร์ที่ถูกต้องให้มากขึ้นเพราะว่าเดี๋ยวเด็กๆจะเครื่องเสียงอักเสบกันก่อนใช่ใช่จุดคูนะครับกดดันมากครับเนี่ยอันนี้คือคุณแม่ที่คอมเมนต์ไว้นี่คือตอนนี้คือรอแล้วนะท่านนี้นะครับยังไม่มีลูกเอ้ยยังไม่มีสามีใช่มั้ยครับก็เดี๋ยวเราไปวางแผนของซิงเกิลก่อนแล้วก็เอาบ้างว่ามันจะมีแกปตรงช่วงไหนที่จะปล่อยได้บ้างครับแน่นอนว่าไม่ได้มีแค่เพลงสุดคูลแหละเราคงทำคอนเทนต์ขึ้นมาเรื่อยๆแต่ก็อยากจะให้มันคอนเทนต์มันค่อนข้างกว้างไปในทางที่ไม่ได้อยู่กับเด็กๆมากจนเกินไปเพราะว่าผมเชื่อว่าทิศทางที่สำคัญเนี่ยไม่ใช่แค่เด็กๆแหละต่อให้เราจะ drive เรื่องนี้ก็ตามแต่ว่าผู้ปกครองก็สำคัญเราเลยคิดว่าคอนเทนต์ของเราน่าจะต้องกว้างขึ้นไปถึงผู้ปกครองด้วยจะได้เหมือนกับว่าสุดท้ายมันจะได้ย้อนกลับมาที่เด็กๆใครอยากให้ฝากให้น้องๆแบบเพิ่มการเตรียมตัวน้องๆเพราะว่าเราเห็นเรื่องออมเงินก็มันขึ้นอยู่กับแต่ละครอบครัวนะวิธีการออมไม่มีสูตรที่ตายตัวแต่ว่าพวกเราก็เริ่มออมเงินกันแล้วเริ่มจากการจัดสรรหาของที่อยากได้ก่อนแล้วก็ให้มันเป็นแพชชั่นในการแบบเก็บเงินเพื่อที่จะไปซื้อของสิ่งนู้นสิ่งนี้อาจจะปลูกฝังอะไรง่ายๆผมว่าเด็กยังไม่ได้ต้องการวิธีคิดที่ซับซ้อนมากแล้วก็เด็กๆอ่ะอาจจะขับเคลื่อนด้วยเรื่องของแรงบันดาลใจความชอบสิ่งที่เขารักผมเลยคิดว่าเริ่มจากให้เขาอยากซื้อของในชิ้นนั้นก็ได้จุดเริ่มต้นที่ดีแต่ตอนนี้ผมก็พูดของแต่ว่าลูกๆเป็นชื่อเรามากกว่าส่วนใหญ่อย่างเงี้ยเขาแบบสมัยเด็กเขาจะมีให้เราฝากอะไรถึงลูกเขาบ้างไหมที่เราฝากอยู่ที่สุดตอนเนี้ยคืออย่างผมเคยคุยกับเซนพวกเราเวิร์กกันเรื่องนี้หนักมากไม่ว่าจะเป็นการเลือกพรีเซนเตอร์เลือกสินค้าที่จะเข้ามาเราอยากให้ทั้งเราได้ประโยชน์แล้วก็ทั้งเด็กๆได้ประโยชน์จริงๆด้วยเราก็เลยรู้สึกว่าเราไม่ค่อยอยากฝังวิธีคิดให้กับเด็กๆอยากให้เขาใช้ชีวิตที่มีความสุขแต่ว่าเราเหมือนว่าคอยประคองในสิ่งที่เขาชอบคอยซัพพอร์ตอะไรเงี้ยครับถ้าอยากจะฝากตอนนี้ก็คงอยากฝากให้ดื่มแลคตาซอยเพราะว่าแน่นอนว่าพวกเราเลือกแล้วและทางแลคตาซอยก็เลือกเราแล้วมันเป็นสิ่งที่ดีมันเป็นสิ่งที่ดีใช่ๆเรารู้สึกว่าเราอยากส่งต่อสิ่งดีๆให้กับเด็กๆใช่แล้วก็นอกจากการพักผ่อนให้เพียงพอแล้วอาหารที่เป็นประโยชน์ก็จำเป็นมากๆใช่แล้วก็การรักษาเรื่องสุขอนามัยการแปรงฟันก็ยังคงต้องทำอยู่แต่เพียงแต่ว่าก่อนแปรงฟันน่ะดื่มแลคตาซอยก่อนจะได้หลับสบายแล้วก็แปรงฟันเราผ่านเรื่องเด็กๆที่มาดูเราฮะเด็กที่มาดูเราเด็กๆที่มาดูเราในโชว์อ่ะใช่ๆบางคนอาจจะแบบว่าพรุ่งนี้ไม่อยากไปโรงเรียนอะไรอย่างนี้ไม่อยากฝากฝังว่าเรามาทำในสิ่งที่เราชอบได้อะไรอย่างนี้แต่ว่าเราก็ต้องรับผิดชอบในสิ่งที่เราต้องรับผิดชอบใช่ๆๆอยากให้ไปโรงเรียนให้ตรงให้ตรงตามตารางที่เราจะต้องไปหรือว่าในเรื่องอื่นก็ตามอยากให้มีความรับผิดชอบกันอยู่ใช่